ละครสั้น FC เรื่องลูกติดตอนที่16จบแล้วนะคะเย้ดีใจด้วยมันจบสักทีนะคะทุกคนทำไมฉันคิดไม่ตกจริงๆนะหรือว่าฉันจะปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปหรือว่าเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วอะไรคือความถูกต้องล่ะตัดสินใจยากจังเฮ้ยฉันทำผิดพลาดอะไรไปเนี่ยปวดหัวจังพี่ชายเป็นอย่างนี้มาตั้งหลายวันแล้วนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเหรอฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าพี่ชายกับผู้หญิงคนนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกันช่วยฉันสืบให้หน่อยเอาให้เร็วที่สุดอย่าลืมล่ะฉันอยากได้ภาพและข้อมูลทุกอย่างเจอกันที่เดิมฉันรักพี่ชายนะคะตามที่คุณให้ไปสืบมาผมได้ความว่าคุณชายสามีของคุณกับผู้หญิงที่คุณให้ผมสะกดรอยตามนั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีลูกด้วยกันหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเขาท้องลูกของคุณชายนะครับให้ผมทำยังไงต่อดีท้องหรอกเหรอนี่ฉันจะทำยังไงดีเฮ้ยฉันรักพี่ชายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายไม่ต้องสืบต่อแล้วที่เหลือฉันจะจัดการเองเข้าใจไหมอ่ะนี่เงินและอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับนะแป้งจะไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยเรื่องแค่นี้อย่าเอามาเก็บไว้ให้ลกสมองเลยนะอยู่ร้านขายของกับพี่เลี้ยงหลานได้เชื่อพี่เถอะนะอย่าไปเลยนะขอร้องล่ะไม่งั้นพี่คงเหงาตายอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนั้นพี่ก็จะไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่เถอะนะขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลแต่ว่าฉันอยากจะมีอย่างอื่นที่ต้องให้ทำเยอะแยะเลยอีกอย่างหนึ่งฉันว่าฉันไปอยู่ที่อื่นมันน่าจะดีกว่าทุกๆฝ่ายนะคะพี่เปิ้ลอยากให้เข้าใจฉันด้วยนะคะเฮ้ยเรื่องความรักมันพูดยากจริงๆพี่เข้าใจเธอก็ได้แต่ว่าจะออกวันไหนล่ะหึแล้วนี่บอกท่านประธานหรือยังฮะท่านก็คงจะเสียใจมากเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ก็อย่างว่าแล้วนะชีวิตมันต้องเดินต่อไปพี่เข้าใจแล้วฉันว่าจะออกวันนี้ส่วนท่านประธานเดี๋ยวค่อยโทรบอกทีหลังก็ได้พี่ว่าไม่ทันแล้วแหละดูสิตายยากชะมัดเลยผู้ชายที่ทั้งดีเพอร์เฟคขนาดเนี้ยก็สมควรที่จะตายยากอยู่หรอกดูสิมาแล้วสวัสดีค่ะท่านประธานสุดหล่อผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณขอเวลาสักครู่ได้ไหมไม่ต้องขอเวลาใครทั้งนั้นแล้วค่ะไปเลยแป้งไปได้เลยแล้วไปเลยเฮ้ยเล่นตัวจังเลยโชคดีนะแป้งซื้อเฮ้ยนางสาร
มีเรื่องอะไรคะเนี่ยคุยที่ร้านก็ได้นะคะก็ไม่สำคัญแค่อยากจะคุยเฉยๆทำไมเดี๋ยวนี้คุยกันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเหรอฮะปะเดี๋ยวค่ะจับมือทำไมคะเนี่ยไม่ดีมั้งคะอย่าคิดมากนะไปเถอะเพราะหลังจากนี้ไปผมก็คงจะไม่ได้จับมือแบบนี้อีกแล้วไปดีกว่ายิ่งมองก็ยิ่งคิดถึงยังไม่บอกเลยนะคะเนี่ยว่าจะไปไหนเอ้าตอบเร็วๆสิคะมื้อนี้ท่านประธานเลี้ยงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นฉันจะกินให้ท้องแตกเลยชดเชยก็ผมบอกแล้วไงผมเลี้ยงคุณได้ทั้งชีวิตขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะไม่ต้องไปส่งหรอกค่ะฉันจะแวะซื้อของก่อนแล้วก็เข้าบ้านค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกลับบ้านดีๆล่ะแน่ใจนะไม่ให้ผมขับไปส่งถึงบ้านน่ะค่ะกลับบ้านดีๆนะคะเฮ้ยไม่เห็นจะพูดอะไรเลยจริงสิเกือบลืมไปแน่วันนี้จะทำอะไรนะเฮ้ยสืบเรื่องให้ตั้งเยอะตั้งแยะให้เงินมาได้แค่นี้อีเจนี่ขี้เหนียวชะมัดเลยเฮ้ยตายจริงชนหรือเปล่าเนี่ยแค่เชียวบ้านะคุณหมอครับเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับคุณหมอสบายใจได้ครับทั้งแม่และลูกปลอดภัยดีเฮ้ยแล้วจะไม่ให้ฉันเป็นห่วงเธอได้ยังไงเนี่ยฟื้นสักทีสิเฮ้ยฉันอยากจะดูแลเธอท่านประธานฉันเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกปวดหัวจังเลยอะไรนะแกว่าอะไรนะแกขับรถชนแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฉันบ้าน่ะอย่าโทรมาหาฉันอีกล่ะเข้าใจไหมอะไรตังฉันไม่ได้ให้แกขับรถไปชนใครแค่นี้นะเฮ้ยบ้าบอบอกให้วางไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเสียงดังเชียวผมมีเรื่องจะคุยกับคุณปะเปล่าค่ะไม่มีอะไรว่าแต่จะคุยเรื่องอะไรล่ะคะเดี๋ยวก็รู้น่ะไปเถอะเฮ้ยบอกตรงนี้ก็ไม่ได้จะต้องไปคุยที่ไหนเนี่ยหรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าเราตามสืบเรื่องของเขาไม่มีทางรู้หรอกนะเฮ้ยหรือว่ารู้พี่ชายคะมีเรื่องอะไรจะคุยหรือเปล่าคนเนี่ยอยากคุยที่นี่เลยนะคะไปคุยที่อื่นเถอะค่ะนะคะพี่ชายถ้ามีเรื่องอะไรไปคุยข้างนอกเถอะค่ะฉันกลัวแม่จะได้ยินนะคะแม่จะรู้เรื่องนะคะอย่างที่ฉันบอกไปนั่นแหละค่ะฉันขอลาออกและฉันก็จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอหพี่ชายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ชายเดินรอกันบ้างสิคะทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะคะพี่ชาย
นั่งมาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะพี่เรากลับกันเถอะฉันว่าเราเอาเรื่องของเราไปคุยกันวันหลังก็แล้วกันไปอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวก็ไม่คุยเฮ้ยไบโพล่าหรือเปล่านะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันคงคิดเข้าข้างตัวเองว่าลูกในท้องคือลูกของฉันตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วว่าเธอก็คงจะแต่งงานแล้วจบกันสักทีนะขอให้เธอโชคดีขอให้เธอมีความสุขตลอดไปสิ่งที่ฉันทำไม่ดีกับเธอฉันขอโทษก็แล้วกันเรากลับกันเถอะแล้วค่อยไปคุยกันที่บ้านก็แล้วกันว่าแต่พรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปฝากท้องใหม่ก็แล้วกันนะเธอไม่ไปไม่ได้เหรอหืออยู่ที่นี่อยู่กับฉันขอร้องล่ะได้ไหมขอบคุณนะคะแต่ฉันต้องไปแล้วขอบคุณมากมากนะคะท่านประธานฉันจะไม่ลืมคุณเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะฉันคงไม่เห็นแก่ตัวที่จะให้ลูกติดของฉันเรียกคุณว่าพ่อโชคดีนะคะขอให้คุณเจอผู้หญิงที่ดีและรักคุณมากๆลาก่อนค่ะท่านประธานเฮ้ยความรักครั้งแรกของฉันไม่เป็นไรนะฉันขอให้เธอโชคดีขอให้เธอมีความสุขกับชีวิตของเธอนะแป้งแต่ถ้าวันใดเธอกลับมาฉันก็พร้อมเสมอ16ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก16ปีแล้วฮ่า16ปีแล้วเหรอเนี่ยนั่นอะไรน่ะพ่อจะโดดน้ำตายเหรอบ้าน่ะทำไมถึงคิดสั้นขนาดนี้นี่ทำอะไรของเธอน่ะรอด้วยรอก่อนจะบ้าหรือไงมาคิดสั้นอะไรตอนนี้นี่ฉันบอกว่าอย่าทำอะไรโง่ๆน่ะนี่ทำอะไรของเธอน่ะฮะอะไรคะลุงหนูก็แค่มาหาของนะคะแป้งนี่แป้งแป้งใช่ไหมคุณลุงรู้จักชื่อแม่หนูด้วยเหรอคะโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับละครสั้น FC เรื่องลูกติดนะคะแล้วเราจะได้ชมภาคต่อไปตอนไหนไม่รู้นะจ๊ะทุกคนไปแล้วไปแล้วทิ้งระเบิดไว้หนึ่งก้อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะ